ทำบุญกับครอบครัวใหญ่ของเราค่ะที่บ้านอาทุเรียนกำลังเดินทางไปโดยมีสารถีเป็นน้องชายของเราก็คือไนกี้นั่นเองนะคะช่วงนี้มีคนนิยมเรียกว่าอีกี้ค่ะก็เดินทางมาถึงบ้านอาแล้วนะคะที่บ้านของอานี้ก็ทำอาชีพเป็นคนขับรถเกี่ยวค่ะนี่มีรถหลายคันเลยแล้วก็จะทำการไหว้แม่ย่านางรถนะคะในแต่ละปีเพื่อที่ว่าท่านจะด้วยดูแลคุ้มครองปกป้องภัยแล้วก็ให้ธรรมาค้าขึ้นนั่นเองนะคะมีหัวหมูเยอะแยะเลยเมื่อไหว้เสร็จแล้วนะคะธูปหมดดอกแล้วก็จะเก็บข้าวของไปไว้ในบ้านค่ะก็จะมีดอกไม้ปักอยู่ที่หน้ารถของเรานะคะตอนเพลนะเราก็จะถวายเพลนค่ะแม่ครัวก็กำลังจัดเตรียมอาหารเพื่อที่จะถวายพระนะคะแล้วก็จะมีการหั่นหัวหมูเป็นชิ้นๆนะคะไว้รับประทานกันเพราะว่าเราก็เชิญญาติพี่น้องมาส่วนหนึ่งเพื่อที่ว่าจะมาร่วมกันรับประทานอาหารแล้วก็ทำบุญร่วมกันค่ะนี่ครูฝิ่นนะคะดอกฝิ่นนั่นเองเป็นลูกศิษย์ของครูน้าเองและยายแขกก็กำลังสับมะม่วงเลยนะคะตอนนี้ก็เตรียมของไว้ก่อนจะยังไม่ลงมือทำอาหารนะคะครูฝิ่นบอกว่านี่ก็คือเมนูยำหมูย่างยำหมูอบนั่นเองนะคะก็หั่นไว้ก่อนเตรียมของไว้ก่อนแม้ว่าจะยังไม่ได้ยำนะคะแค่ชิมหมูแบบนี้ก็อร่อยแล้วค่ะหมักหมูได้ที่ย่างกำลังดีนะคะอร่อยเชียวเตรียมอาหารในช่วงถวายเพลเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเริ่มทำการหั่นหัวหมูค่ะนี่ก็ได้หัวหมูกับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดมากชอบจริงๆเลยนะคะเปรี้ยวหวานกำลังดีแล้วก็มาเตรียมอาหารหวานนะคะสำหรับถวายเพลนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ของเรานะคะคุณปูนะคะนี่ผู้ใหญ่สั้นนะคะก็มารอทำบุญด้วยกันนี่กำลังตักบาตรค่ะพระใกล้ที่จะมาแล้วนะคะและนี่ก็คือสีสันงานบุญนะคะแก๊งตัวแสบตัวน้อยๆของเรานะคะลูกหลานนั่นเองถ่ายไว้ให้เขาดูว่าตอนเด็กๆ เขาสนแค่ไหนระหว่างพระกำลังสวดสองพระหน่อนี่ก็มานั่งเล่นรถที่หน้ากล้องพอดีเลยนะคะเป็นการอวดโชว์พาวว่าใครมีรถที่ดีกว่ากันนะคะไอตัวเล็กนี่ก็อยากจะบังคับรถเหลือเกินแต่ว่ามันไม่มีทานนะลูกเอ้ยป้าก็ไม่มีให้เด้อและนี่ก็ได้เวลาถวายพัตตาหารแก่พระสงฆ์นะคะวันนี้เราก็นิมนต์พระมา5รูปด้วยกันจากวัดคลองธรรมนี่เองค่ะญาติพี่น้องที่เป็นฝ่ายชายนะคะก็ทยอยนำอาหารมาถวายเพลพระค่ะอาหารที่เรานำมาถวายพระท่านนะคะก็จะจัดเป็นเซตๆเป็นถาดๆนะคะมีขนมจีนนะคะแล้วก็มีหัวหมูนะคะมีลาบมีลูกแล้วก็มีปลานึ่งด้วยนะคะนี่อาเขยกำลังถวายพระท่านอยู่เลยนะคะเดี๋ยวก็ทยอยมาแต่ละองค์ก็จะมีการถวายองค์ละ1ถาดนะคะก็จะเป็นความสะดวกนะคะแก่การยกขึ้นยกลงนะคะยกไปยกมานั่นเองหลังจากที่พระท่านฉันเพลเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้ถวายผ้าป่าผ้าอาบน้ำฝนนะคะเพื่อระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษของเราผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยนะคะ
ช่วงท้ายนะคะหลวงพ่อก็ได้ประพรมน้ำมนต์ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญในวันปีใหม่ในปีนี้นะคะก็ขอลาไปกับภาพหลวงพ่อพรมน้ำมนต์แล้วกันนะคะขอให้ทุกคนสุขสันต์สดใสสดชื่นเนื่องในวันปีใหม่ไทยและให้มีความสุขแบบนี้ตลอดปีค่ะตลอดไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ